แผ่นดินไหวครับสระน้ำกระเพื่อมเลยแผ่นดินไหวพี่น้องเอ้ยดูสระน้ำดิวบ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 เลยใหญ่แห่งเทนอกนั้นก็จะเป็นรอยที่แบบแยกอันนี้มันก็ใหม่นะเนี่ยแยกเนี่ยใช่ใหม่หมดเนี่ยอันนี้ก็เป็นรอยแยกอย่างเงี้ยค่ะโอ้นี่ข้างบนนี่ข้างบนใช่หมดเลยข้างบนมันหลายห้องอยู่แต่ส่วนใหญ่จะรอยขาคนไข้อยู่นี่ไหมครับมีคนไข้อยู่ค่ะแล้วย้ายลงกี่คนละครับและย้ายลงไปมีคนไข้อยู่7คนย้ายลงไปหมดเลยไปไว้ตลาดไปไว้ชั้น1แล้วตอนนี้อยู่ชั้น3แล้วค่ะแล้วก็จัดโซนให้อยู่เป็นคนไข้พอดีคนไข้ไม่หนักเท่าไหร่เราก็เลยช่วยเหลือตัวเองได้ข้างบนคือแบบเตียงที่นอนอยู่ตรงนี้ค่ะคือแบบโยกแบบนี้เลยใช่ค่ะแล้วเราได้แบบยังไงไหมก็วิ่งออกจากห้องไหมตอนแรกยังไม่วิ่งตอนตีสี่มันน่าจะประมาณแค่30ถึง40วินาทีก็คือแล้วก็หยุดไปอันนั้นหนักก็คือแบบรู้ว่าแผ่นดินไหวก็เลยไม่ได้วิ่งออกจากห้องแล้วก็นอนต่อแต่ว่าตอนเช้าอะค่ะพอดีคุณหมอมาวัดไข้คุณพ่อตอนนั้นนะคะก็ค่ะอยู่ดีก็เริ่มสั่นก็พากันกอดกับคุณพ่อแล้วสักพักนึงอะค่ะก็คือมันสั่นค่อนข้างนานก็เลยพาคุณพ่อออกไปข้างล่างลงไปข้างล่างเลยใช่ค่ะแต่ว่าตอนที่ลงไปอะก็คือตอนนั้นอะมันหยุดสั่นแล้วแต่ว่ากลัวว่าจะเป็นอันตรายก็เลยพากันลงลิฟต์ลงไปข้างล่างค่อนข้างสั่นแรงค่ะแรงมากเจ็ดโมงเป็นตอนเกิดเหตุนะครับชั้น4คือยังไงครับชั้น4ที่สั่นค่ะสั่นแล้วก็คนไข้ก็วิ่งออกมาแล้วก็มีรอยร้าวตามมุมตึกแล้วคนไข้เปิดคนไข้นี่วิ่งเลยวิ่งออกนอกเพื่อเอาเครื่องมือเข้ามาตรวจสอบดูว่ามันสามารถที่จะใช้การได้ตามปกติหรือไม่ตอนนี้ก็เลยย้ายคนไข้ออกไปไว้ชั้นอื่นก่อนที่ปลอดภัยไว้ก่อนย้ายไปกี่คน7คนครับชั้นไหนบ้างย้ายจากชั้น6ชั้นเดียวที่ได้รับผลกระทบชั้นเดียวใช่ไหมครับชั้นเดียว7ครับ7คนเป็นห้องพิเศษทั้งหมดเพราะว่าตรงนี้นี่รู้สึกมันประตูมันกระเพื่อมเนี่ยเปิดเลยค่ะเปิดเองครับก็เลยต้องรีบย้ายคนไข้ออกไปคนไข้ก็ปลอดภัยทุกคนไม่มีปัญหาก็ต้องรอโยธามาตรวจสอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเอาเครื่องมือมาตรวจสอบว่ามันจะต้องหรือซ่อมอะไรหรือเปล่าแล้วส่วนคนไข้เนี่ยจะเอาขึ้นมาข้างบนหรือว่าต้องรอสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาตรวจสอบถ้าไม่มีปัญหาก็จะระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติแล้วก็จึงจะมุ่งคนไข้กลับคืนมาก็คือตอนนี้ก็คือพักเลยชั้น6ไม่ให้ใช้ใช่ครับชั้น6ยังไม่ให้ใช้เป็นเงื่อนเท่าไหร่ไปข้อเสนอเลยนะเพราะว่าข้อขุนทรงเท้านอกครับว่าจะไม่น่าเชื่อรอบนี้สั่นเจริญจริงๆอันนี้คือครั้งที่สองของจังหวัดเลยครับแสงหลายฟ้าแล้วครับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับพี่ดานี่คุณมีข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับพี่ดานี่คุณมีข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับพี่ดานี่คุณมีข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับพี่ดานี่คุณมีข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับพี่ดานี่คุณมีข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับพี่ดานี่คุณมีข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับพี่ดานี่คุณมีข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับพี่ดานี่คุณมีข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับพี่ดานี่คุณมีข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับพ